5สาเหตุที่ทำให้เลสเตอร์ซิตี้กลับขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกจากมุมมองของเจอร์นเพอร์ซี่นักข่าวสายเทียหนึ่งสาเหตุแรกเอนโซมาเลสกาผู้มาใหม่จากแมนซิตี้ไม่ได้บ้าซ้อมบอลหนักอย่างเดียวแม้ช่วงปรีซีซั่นเจ้าตัวอาจใช้เวลาจัดเต็มตลอดสัปดาห์ในการติวเทคติกและปรัชญาการทำทีมแต่เมื่อถึงเวลาต้องพักคุณซือชาวอิตาลีได้พานนกเตะทั้งหมดไปปรับทัศนคติที่ร้านอาหารอิตาเลียนด้วยกัน ทําให้ความสามาคัคคีของทีมเริ่มมีมาตั้งแต่วันนั้นสาเหตุต่อมาอดีตผู้ช่วยของเป๊ปกวเดิเอล่าเข้ามาปรับสไตล์การทําทีมใหม่ทั้งหมดเลือกเล่นบอลโต้กลับเปลี่ยนมาเน้นคลองบอลและมอบหมายให้แบ็กขวาลิคาโดเปรไลล่าหัดเล่นบอลแบบกอินเวิร์ดฟ,ฟูลแบ็กเพื่อมาช่วยแดนกลางในการคลองบอลให้มากขึ้นสาเหตุที่ 3. ผู้สาประตูที่เคยเป็นปัญหาตลอดก็ได้รับการแก้ไขด้วยการคว้า แมตต์เฮอร์เมนเซ่นจากบลอนบี้มาเสริมทัพในทวารชาวเดนมาร์กไว้ย23ปีมีทักษะการใช้เท้ายอดเยี่ยมเหมาะกับเทคนิคก,การคลองบอลจนสื่อมวลชนชมว่าเขาคือเอเดซอนเวอร์ชันแชมเปี้ยนชิพขณะที่สตาฟยังการันตีว่าเขาสามารถเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ของทีมได้เลยสาเหตุที่4อับดุลฟาตาวูปีกดาวรุ่งวัย20ปีที่ยืมมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนนั้นเล่นดีเกินคาดทำไป6ประตูกับอีก12อแอซซิ ใน a ลีกแชมเปี้ยนชิพซึ่งต้องรอดูกันว่าดิวนี้จะมีการเซ็นสัญญาถาวรหรือไม่และสาเหตุสุดท้ายช่วงที่มีขาโดนตัดแต้มทีมอาจฟอร์มแกว่งหนักแพ้ถึง6จาก10เกมแต่เจ้าของสโมสรออกตัวลบแทนให้ตลอดพร้อมสู้คดีกับทางพรีเมียร์ลีกและ EFL จนกระทั่งวันนี้พวกเขาก็กลับขึ้นมาสู่พรีเมียร์ลีกได้ในท้ายที่สุด